นะฮะเรื่องของการเฝ้าระวังก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากใช่ใช่ใช่ตอนนี้เนี่ยโดยสื่อมวลชนอย่างพวกเรานี่ก็พยายามที่จะหูนำเสนอข่าวเรื่องของวิธีการป้องกันแต่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ติดตามข่าวสารมากนักนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วแนวทางในการป้องกันอีกอย่างนึงก็คือลงพื้นที่ในระดับล่างขยายไปยังชุมชนอย่างที่ทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขนะฮะโดยกรมควบคุมโรคตอนนี้เนี่ยคือก็มีการหลังจากที่ทางด้าน WHO กรมทางด้านองค์การอนามัยโลกเนี่ยประกาศภาวะฉุกเฉินนะฮะก็คือตอนนี้เนี่ยก็มีการเพิ่มมาตรการฮะในการที่จะเฝ้าระวังเพิ่มเติมหลังจากที่นอกจากคุมเข้มที่สนามบินแล้วก็ใช้เครื่องเทอร์โมสแกนเนี่ยตอนนี้ก็จะเพิ่มมาตรการฮะลงไปในระดับชุมชนมากขึ้นเพื่อเน้นการป้องกันสร้างความรู้สร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนโดยจะประสานผ่านไกด์ทัวร์แล้วก็เครือข่ายโรงแรมในพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้เนี่ยคืออย่างที่ทราบวันนี้ว่านักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยเข้ามาไทยเนี่ยลดลงไปประมาณถึง 80% มาตรการเสริมตอนนี้นอกจากนักท่องเที่ยวชาวจีนแล้วก็คือจะต้องทำให้กลุ่มคนไทยด้วยกันเองเนี่ยมีการตื่นตัวแล้วก็ทราบดีถึงวิธีการป้องกันโดยที่อย่างที่คุณสมพลบอกก็คือตื่นตัวได้แต่ต้องไม่ตื่นตระหนกใช่ใช่นะครับตัวเลขที่เขาบอกออกมาก็คือนักท่องเที่ยวจีนที่เข้าไทยเนี่ยลดลงไป 80% ครับนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่แนะนำได้นะครับคนไทยนะที่ไม่ป่วยสวมหน้ากากอนามัยเวลาเดินทางเข้าสถานที่ที่มีคนเยอะๆล้างมือหมั่นล้างมือให้สะอาดเวลาที่ไปสับสิ่งของหรือสิ่งที่เป็นสาธารณะเช่นราวบันไดประตูลูกบิดอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วต้องล้างมือด้วยนะครับหรือใช้เจลต่างๆก็ว่ากันไปหน้ากากอนามัยที่ควรใช้สำหรับคนไม่ป่วยครับควรเป็นผ้าครับเพื่อประหยัดลดขยะแล้วมันเอากลับมาใช้ได้อีกสำหรับคนไม่ป่วยสำหรับคนไม่ป่วยอันนี้ข้อมูลอย่างเป็นทางการของกรมควบคุมโรคเลยนะครับครับผมส่วนความคืบหน้าเรื่องการเตรียมทีมแพทย์ไปรับคนไทยที่อู่ฮั่นครับคุณหมอณรงค์อภิกุลวณิชรองอธิบดีกรมการแพทย์บอกว่าเตรียมบุคลากรไว้แล้วนะครับแล้วไม่ใช่เฉพาะบุคลากรเท่านั้นเพราะอุปกรณ์ต่างๆต้องพร้อมเช่นเดียวกันการคัดกรองจะมีตั้งแต่ผู้คนไทยขึ้นเครื่องลงเครื่องถ้าป่วยแน่นอนต้องเข้าสู่ระบบการคัดกรอง14วันตามเกณฑ์เหมือนกันฟังจากคุณหมอณรงค์รองอธิบดีกรมการแพทย์กันนะครับเชิญครับในขณะเดียวกันในกรุงเทพมหานครขออนุญาตพูดถึงกรุงเทพมหานครนะครับโรงพยาบาลในสำนักการแพทย์ของกรุงเทพมหานครก็เตรียมรองรับไว้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเช่นรามาธิราชอัจฉริยพยาบาลนะครับหรือโรงพยาบาลตำรวจก็เตรียมนะครับโรงพยาบาลหรือว่าเตรียมห้องต่างๆสำหรับการรองรับผู้ป่วยไว้สำหรับการประสานการปฏิบัติหรือการดูแลผู้ป่วยที่ต้องสงสัยจนถึงผู้ป่วยที่รู้ว่าเป็นผลบวกหรือว่าดีเทคของโคโรนาไวรัสอีกส่วนหนึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในส่วนของแต่ละจังหวัดนะครับรับนะครับผู้ต้องสงสัยนั้นหรือผู้ป่วยเนี่ยเข้าสู่ระบบซึ่งมีการจัดลำดับของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่จะรองรับไว้ก็นำเรียนกับพวกเราว่าในส่วนเหล่านี้กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาระบบในการรองรับต่อเนื่องพอมีการนำเสนอข่าวเยอะๆครับแน่นอนว่ามันก็จะมีคนที่ออกมาอวดอ้างสรรพคุณหลายสิ่งหลายอย่างเยอะเหลือเกินเดี๋ยวเฉพาะช่วงนี้เนี่ยพอมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องโคโรนาไวรัสเนี่ยเฟกนิวส์มาเยอะมากจริงอันนี้จริงเยอะมากนะฮะเดี๋ยวเป็นคนนี้เดี๋ยวที่นู่นจังหวัดนู่นเป็นที่นี่เป็นแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะฮะที่มีการพูดถึงกันอย่างมากก็คือนี่ฮะป้องกันได้อย่างไรกินฟ้าทลายโจรสิครับจะช่วยป้องกันโรคไข้หวัดสมุนไพรของไทยใช่ครับผมป้องกันโคโรนาได้ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนายแพทย์สรรพงษ์ฤทธิรักษาครับรองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยแล้วก็การแพทย์แผนทางเลือกกล่าวว่าการกินฟ้าทลายโจรเพื่อป้องกันโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่จากการศึกษาเบื้องต้นนะครับพบว่าไวรัสเนี่ยเป็นคนละสายพันธุ์กันและที่มีการหยิบยกว่าการกินฟ้าทลายโจรเนี่ยป้องกันได้เพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาครับประเทศจีนมีการจดสิทธิบัตรว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยสามารถป้องกันโรคซาได้แต่ในความเป็นจริงแล้วครับจากการวิจัยเนี่ยไอ้ฟ้าทลายโจรเนี่ยทำหน้าที่แค่กระตุ้นภูมิคุ้มกันเช่นเดียวกับการกินกระเทียมการกินกระชายและก็การกินตะไคร้เท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของสิ่งที่หลายคนพูดถึงว่ากินฟ้าทลายโจรป้องกันได้ไม่เป็นความจริงนะครับเอางี้ฟ้าทลายโจรทานได้สมุนไพรของไทยทานได้อยู่แล้วไม่มีผลเสียครับช่วยในเรื่องของการป้องกันไวหวัดทั่วๆไปพอได้อยู่นะครับเพราะว่าเป็นการทานโดยทั่วไปแต่ไม่ใช่การทานเพื่อทำให้ไวรัสโคโรนาป้องกันไวรัสโคโรนาได้ไม่มีครับไม่มีนะครับ